แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9มิถุนายน2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสิทธิ์บัตรคนจนมิถุนายนนี้นะคะจะมีการโอนเงินติดต่อกัน3วันเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์3วัน11 12 13มิถุนายน2567นะคะ และกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะในวันที่ 11, 12, 13มิถุนายนนะคะจะ,จะมีการโอนเงินส่งครอบผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะโอน3วันรวดเดียวเลยนะคะ กระทรวงกรารคลังเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสิทธิ์ระสวัสดิการแห่งรัฐปี2567ระหว่าง11-12-13มิถุนายนนะคะจำนวนเงินที่จะได้รับก็จะอยู่ระหว่าง100-300บาทโดยแบ่งวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุนะคะสำหรับการจ่ายวันที่11มิถุนายน2567โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495 วันที่12มิถุนายน67นะคะโอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501และวันที่13มิถุนายน2567โอนเงินในผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31พฤษภาคม2507 โดยเกิดวันที่1มกราคม2502ถึง31มีนาคม2507จะได้รับเงิน300บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2507จะได้รับเงิน200บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2507จะได้รับเงิน100บาทนะคะจากนั้นการโอนครั้งสุดท้ายจะเป็นเดือนกันยายน2567นั่นก็คือโอน3วันเช่นเดียวกันนะคะ ก็คือวันที่ 11, 12, 13กันยายน2567นะคะโดยการโอนผ่าน2ช่องทางนะคะ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือความยินยอมโอนเงินโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นและ 2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะ แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจน 11, 12, 13มิถุนายนมีเงินโอนเข้าบัญชีนะคะ